การพักผ่อนการพักผ่อนมันคือการออกไปจากชีวิตเครียดๆเดิมๆหรือบรรยากาศเดิมๆที่เราเจอมันให้อะไรอันดับแรกมันคือความสุขละอันดับที่สองสำหรับพี่มันได้แรงบันดาลใจคือไปเอามาใช้งานไปเขาเรียกว่าอะไรไปอินพุตไปเอาข้อมูลดิบนะครับไปเห็นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เห็นไปมองอะไรที่เราไม่เคยมองจริงๆแล้วพี่เชื่ออย่างนี้มาตลอดนะครับว่าคนเราต้องเล่นเยอะๆพักเยอะๆเที่ยวเยอะๆพักเยอะๆเนี่ยจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพถ้าเราตั้งอยู่นั่งอยู่ที่โต๊ะนะครับตลอดเวลานะครับต่อให้ใช้เวลาเยอะขนาดไหนเราคิดอะไรไม่ออกผมเชื่ออย่างนี้เสมอเพราะนั้นตลอดชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยพี่จะแพลนชีวิตการทำงานพี่คือการเที่ยวนะครับพี่เชื่ออย่างนี้พนักงานในออฟฟิศพี่ทุกคนพี่ชอบไล่ออกไปเที่ยวเวลาเขาคิดอะไรไม่ออกไปเที่ยวลากี่วันก็ได้ดีกว่ามานั่งในออฟฟิศแล้วมันเปลืองแอร์ไงเข้าใจไหมครับผมมองว่าการเที่ยวเนี่ยจริงๆคนทุกอาชีพต่อให้คนที่ไม่มีอาชีพนะครับก็ควรเที่ยวมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจทุกอย่างเลยคนป่วยคนไม่มีอาชีพคนป่วยก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอยู่ต่อได้นะครับคือเราจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้ไงแต่อย่างน้อยๆแบบให้เราได้เที่ยวไปแล้วใช้ความสุขในการเที่ยวคือชาร์จพลังเราไม่สามารถที่แบบว่ารอทุกอย่างให้ชีวิตเพียบพร้อมแล้วไปเที่ยวแก่แล้วมันเที่ยวไม่สนุกแล้วนักเขียนไม่นั่งมองทะเลเนี่ยไม่มีคำออกมาสักคำแต่เขาสามารถคิดคำได้เป็นหมื่นๆคำพี่ชอบหลงเสน่ห์วันธรรมดามันมีความสุขตั้งแต่ออกจากบ้านคือการจราจรมันไม่ต้องสู้กับใครอ่ะถูกป่ะครับเส้นทางก็สวนกับชาวบ้านเข้าไปวันธรรมดามันมีแพชชั่นหลายๆอย่างซ่อนอยู่มันมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับมีสิ่งที่คนอื่นนึกไม่ถึงว่ามันจะซ่อนอยู่มากกว่าแค่วันธรรมดานะครับในการไปเที่ยวขึ้นอยู่กับว่าเรากล้าหรือเปล่าคุณกล้าหรือเปล่าที่จะออกไปหาอะไรใหม่ๆแบบนี้ไปซอกแซกหามุมมองในสิ่งที่มันซ่อนอยู่แล้วผมเชื่อว่าคุณจะได้อะไรเข้ามาสู่ชีวิตได้มากมายอย่างคุณคิดไม่ถึง